นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ติดวิกผมหน้าหมาคือแบบทรงเนี้ยทำสมัยตอนที่แบบม.3อะไรอย่างเงี้ยมหาลัยสยองขวัญไม่อีกวันนี้นะคะก็แบบลองทำลุคใหม่ๆบ้างปกติอะบิลลี่ก็คือแบบว่าไม่ได้ทำแบบเป็นสาย K-beauty เท่าไหร่เลยทีนี้คือเป็นเกาหลีแบบอะไรก็ไม่รู้ของลิลลี่ที่แบบแต่งไปแต่งมามันออกมาเป็นแบบนี้เฉยเลยเอาเครื่องสำอางของเกาหลีทั้งหมดอะค่ะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะว่าครีเอทลุคไปมหาลัยแบบชิคๆแซ่บๆแบบนี้เนี่ยทำยังไงก็ไปดูกันเลยขั้นตอนการลงกันแดดนะคะก็จะใช้เป็นของ Laneige White Dew Toner Fluid SPF 35 PA++ ก็คือเป็นกันแดดเกาหลีนะที่ลิลลี่ชอบใช้มากนะคะเพราะว่ามันมีการปกป้องผิวของเราแล้วก็มีการแบบทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ทาด้วยนะจ๊ะเว้ยมีขี้ตาก็ต้องอย่าลืมเคลียร์ขี้ตานะจ๊ะน้องๆก่อนที่จะไปเรียนอุ๊ยนิ้วทิ่มตาไปอีกอ่ะเจ็บจุงเบยโอ้ยเจ็บวะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็น CC Cream นะคะของ The History of Who นะคะซึ่งอันนี้ลิลลี่ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันให้เอฟเฟกต์ที่มีความดิวอี้นะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าจนเกินไปด้วยนะคะอันนี้45 มิลลิลิตรนะใช้ได้นานด้วยนะจ๊ะคือแบบบางทีอ่ะของเกาหลีเขาก็จะบอกว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกไปซะทุกอย่างอะเนาะบางทีของเกาหลีมันก็แบบมีราคาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราไปถึงแหล่งเขาเลยอะส่วนใหญ่มันจะแบบราคาไม่แพงคือลิชอบนวัตกรรมการแต่งหน้าของคนเกาหลีมากมันเนียนมันใสมันน่ารักอะแล้วลิก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับวัยนักเรียนนักศึกษามากๆเลยนะคะจะใช้อันนี้นะคะกับแบรนด์ใหม่ของเกาหลีนะ3 in na นะคะเป็นแบบ setting spray ฉีดเข้าไปลงไปในฟองน้ำนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแทบๆวิธีการนี้มันจะช่วยทำให้เครื่องสำอางของเราอ่ะมันดูไม่หนาจนเกินไปนะแล้วก็อยู่ติดทนตลอดวันด้วยนะคะสมัยที่ลิลเลียนอ่ะคือลิลเลียนไปถึงแบบ2 ทุ่มเลยเว้ยเพราะว่าเป็นคนตื่นสายยิ่งแบบอยู่ปีหลังๆอ่ะยิ่งแบบนอนดึกตื่นสายคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะวัยสาวฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลงบางทีแบบตอนคืนนอนไม่ค่อยหลับก็นอนดึกก็เลยตัดปัญหาโดยการลงทะเบียนเรียนซะแบบตั้งแต่10 โมงมั่งเที่ยงมั่งบ่าย2มั่งก็เลยแบบจัดตารางเรื่องเวลาเป็นหลักทุกคนลิลลี่จะให้ดูผิวหอยลิลลี่ใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มีความแบบนวลเนียนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเอาฟองน้ำเกลี่ยเกลี่ยมาถึงคอด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการการปกปิดสามารถลงหนากว่าลิลลี่ได้นะคะแต่ว่าลิลลี่อยากให้ลุคมันแบบมีความเผยผิวนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจัดการกับสิ่งไม่พึงประสงค์ด้วยคอนซีลเลอร์แทนโดยคอนซีลเลอร์นี้ก็เป็นของ Innisfree นะคะ N21 นะคะโดย Innisfree เนี่ยก็คือรู้สึกว่างานผิวของเขาอ่ะมันมีความแบบเป็นธรรมชาติดีนะคะก็เดี๋ยวจะลงตรงใต้ตาหรือจะใช้คอนซีลเลอร์อันเดียวเลยนี่แหละทุกอย่างเลยจริงๆเขาจะมีคอนซีลเลอร์สำหรับดวงตาด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องมีงบที่ไปปั๊มประหยัดนิดนึงอาจจะต้องเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นก็อาจจะแบบไม่ได้ซื้อคอนซีลเลอร์ทีนึง2 แท่งก็ใช้แบบนี้ได้เลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันเดิมอันนี้ลิใช้ของทาร์ตนะคะแอบแบบไม่ใช่ของเกาหลีนิดนึงเป็นแบบของสายฝ่อไปหน่อยแต่ฟองน้ำคือลิลลี่ติดใช้อันนี้มากเพราะว่ามันนิ่มมากแล้วก็ทำให้แบบพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมันกลืนไปกับผิวของเราได้ดีจะบอกว่าคอนซีลเลอร์ของ Innisfree อ่ะคือปกปิดกริบมากจ้ะแม่คือใครมีปัญหาแบบรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรต่างๆอ่ะแนะนำเลยนะอันเมื่อกี้ My Concealer เดี๋ยวเราจะลงเป็น Juicy Bang Butcher นะคะของ Apio ก็จะเป็นแบบสีส้มๆแบบนี้นะทนสดใสสดใสสไตล์นักเรียนไปอีกก็เดี๋ยวจะลงก่อนการลงแป้งนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนมันจะเป็นเบสลงไปก่อนเราจะได้เซตแป้งแล้วก็ค่อยเติมบลัชแบบฝุ่นอีกทีให้แบบหน้าของเรามันติดแน่นทนนานตลอดวันเวลาลงก็คือลงได้ตั้งแต่ตรงช่วงตาดำตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยอย่าให้มันไปอยู่ตรงผ้าจมูกนะปกติบางทีลิลลี่จะเห็นว่ามีการปัดกันผ้าจมูกบ้างนะแต่ว่า
ลุคนี้ยูริอยากให้มันดูแบบนักศึกษาหนูออกป่ะบางทีถ้าเกิดสมมติเวลาเราออกไปเราหน้ามันมันย่องอะค่ะทุกคนคือแบบเรายังจะมาจมูกแดงมันอาจจะแบบทำให้สิวที่มีอยู่ใกล้ๆตรงนี้หรือรอยแดงมันยิ่งชัดอะเออยูริรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นการแต่งหน้าไปเรียนหรือไปเชิญชีวิตทั้งวันอะความแบบกิมมิคน่ารักคุกคีอะอาจจะแบบไปเล่นกับตรงอื่นดีกว่าการแต่งหน้านี้ก็คือต้องอะแดปต์ให้เข้ากับวัยรุ่นนิดนึงเนาะอืมเพราะว่าวัยรุ่นน่ะส่วนใหญ่อะลิลี่ว่ามันจะมีปัญหาแถวนี้เดี๋ยวเราอะจะปัดอันนี้ขึ้นไปปัดคิ้วขึ้นไปให้มันแบบตั้งๆนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มีขนคิ้วอยู่แล้วประมาณนึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะนะเดี๋ยวมันจะเป็นปิงไปซะก่อนอ่ะแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะเป็นแบบหัวตัดๆแบบนี้นะจิ้มกับสีแบบน้ำตาลหน่อยนะคะกับอายแชโดว์ผงอะไรก็ได้นะทุกคนตามที่มีอยู่นะคะในการที่จะเติมในส่วนที่แบบมันแหว่งๆนะคะให้มันเต็มมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็รูปคิ้วอะค่ะของลิลลี่มันจะมีความโก่งตรงนี้นิดนึงนะด้วยความที่เราอยากจะเป็นสาวเกาเนาะแบบไปเรียนสไตล์ K Beauty ไปอีกก็เราจะมีการเติมผ่านคิ้วด้านล่างนะคะให้มันมีความตรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ต้องถึงกระตรงแด่วนะคะเพราะว่าในเทรนด์เกาหลีตอนนี้ลิลี่ลองสังเกตดูเขาไม่ได้คิ้วตรงแบบแด่วขนาดนั้นแล้วอะค่ะเขามีการแบบหักมีความอินเตอร์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทรนด์คิ้วตรงแบบตรงแด่วเนี่ยเหมือนแบบมันจะแอบเอาไปแล้วนะคะสำหรับที่เกาหลีเข้าทางเราเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถฝืนธรรมชาติคิ้วของเราให้มันตรงได้นะลิลี่ก็ทำได้แค่นี้เหมือนกันนะคะน้องๆหนูๆทุกคนฟังให้ดีๆนะลูกไม่ได้มาแบบสั่งสอนให้แบบไปหาผู้ชายนะแต่ว่าเรียนจบอะเพื่อนหลายๆคนประสบปัญหาในการแบบว่าไม่มีแฟนยากขึ้นไปอีกนะคะเขาบางที่ทำงานเนี่ยมันก็จะมีแต่ชนีเนาะแล้วก็เพื่อนสาวอะไรอย่างนี้เนาะก็จะยิ่งหาแฟนยากเข้าไปอีกจ้าถ้าไม่ได้แบบทำโปรเจกต์ไปเจอลูกค้าหรือว่าบริษัทอื่นที่กว้างขวางโดยเฉพาะสายนิเทศอย่างเราเนี่ยนะจ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยจะหายากมากๆก็คือช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะช่วงมาอะไรเนี่ยแหละเป็นช่วงที่แบบมีหนุ่มๆมากหน้าหลายตาได้มากที่สุดอย่างสมมติใครเรียนอักษรใครเรียนนิเทศอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงไปจ้ะก็จะมีหนุ่มข้างๆคณะอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสถาปัตย์แบบแนวติดเซอร์หรือว่าเป็นแบบหนุ่มวิทย์กีฬาแบบที่มีกลิ่นสาบเหงื่อหน่อยๆ กลัวไปแล้วหรือว่าเป็นหนุ่มวิศวะเอาไปเจอพ่อแม่แล้วแบบพ่อแม่ยอมรับแน่นอนเลย ผมไม่รู้ทำไมว่าผู้ใหญ่ถึงจะชอบผู้ชายที่เรียนวิศวะอาจจะทำให้ดูแมนดูปกป้องลูกสาวเขาได้หรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นชุดความคิดนึงเนาะหนุ่มบริหารก็ไม่ได้เลวนะจ๊ะก็คือแบบว่ามีแบบความคิดบิสเนสแมนมาร์เก็ตติ้งไปอีกอันนี้คือจะมาสอนแต่งหน้าหรือว่าสอนแอลผู้ชายแต่ละคณะก็ไม่รู้เนาะ อ่ะลิลี่ก็ไปใส่บิ๊กอายควายตะลึงมาของวิงกี้สตาร์นะคะสีบราวน์อันนี้ที่ซื้อจากเกาหลีนะคะมันก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบเต็มตานิดนึงนะคะก็จะแบบเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าทำให้ตาของเรามันดูแบบใหญ่มากยิ่งขึ้นมันก็จะมีความแบ๊วใสแบ๊วนีเนาะทีนี้เราก็จะมาใช้ Etude อันนี้นะคะเป็นคอลเลคชั่น Play Color Eyes Mini Just Love Daisy คือน่ารักมากจะไม่ได้เป็นแบบโดนันดากอดกันนะคะคิดว่าน้องๆจะต้องชอบกันมากๆแน่ๆนะคะเป็นแนวโทนชมพูหน่อยนะคะโดยสีที่จะเลือกใช้เป็นพื้นวันนี้จะเลือกใช้เป็นสีนี้นะคะก็จะใช้สีส้มๆตรงนี้นะคะบีบีแปรงอ่ะจุ้มกับสีส้มเหมือนเดิมปัดตรงนี้ด้วยให้มันมีความแบบเกาหลีนึกออกไหมที่แบบเขาจะชอบทาตาเกินๆมานิดนึงก็จะเป็นแบบกินนิดนึงแต่ว่าช่วงไหนที่สอบแล้วแบบเครียดก็อย่าทายเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะดูเหมือนคนไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนแล้วก็อันนี้นะคะลิลลี่ใช้เป็นอินเนอร์ไลเนอร์นะคะของ Intuit ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเกาหลีแต่ยังได้แต่ว่าตอนนี้ไอไลเนอร์มันขาดแคลนตลาดบ้านลิลลี่มากก็เลยไม่มีอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวที่หลงเหลืออยู่ในบ้านเขียนขึ้นมาตรงนี้นิดนึงอะค่ะเดี๋ยวค่อยใช้แป้งเกลียว
เบลนด์มันนะคะให้มันแบบฟูขึ้นมาเป็น The 24 Hour Pen Eyeliner ของ3 in Na นะคะคืนเนี่ยวิ่งไปยาวมากอันนี้เหมือนจะเขียนแค่ให้ฉีดๆเนี่ยเห็นป่ะว่ามันจะมี2ชั้นอันนี้นะคะเป็นมาสคาร่าของ Creo นะคะ Q Lashes ของเกาหลีเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะฉีดกับสเปรย์น้ำแร่แล้วก็มาจิ้มกับอายแชโดว์นะคะโดยลิลลี่จะใช้เป็นสีที่อ่อนหน่อยนะคะมันจะวิธีนี้มันจะช่วยทำให้อายแชโดว์จากปกติมันเป็นฝุ่นๆอ่ะมันจะมีความอินเทนส์แล้วก็เป็นเนื้อครีมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้คือมันอาจจะสีอ่อนนะจะทำให้ดูกระตาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นสวาซูแพ็กเกจคือเลอค่ามากเปิดมาก็จะมีแป้งนะคะซิตติ้งแล้วก็ที่ปัดแก้มนะคะโดยเดี๋ยวเราจะใช้แป้งนะคะเซตบางๆก่อนไปทั่วๆหน้ามันจะเป็นแป้งแบบที่ไม่มีรองพื้นผสมนะคะก็เลยจะเป็นสีขาวอย่างนี้อย่าตกใจไปละแล้วก็ปัดกับอันนี้นะคะทับกับตัวครีมบลัชที่เราลงไปตอนต้น3CE Strobing Skin Palette นะจะใช้2สีนี้เดี๋ยวก็จะใช้กับแปรงอันนี้นะคะเป็นแปรงที่ซื้อมาจาก Union Mall สีผสมกันเหมือนเดิมนะทองๆกับครีมๆมนๆไปอีกก็ลงนี้สร้างสรรค์จมูกทานะคะก็เดี๋ยวจะทาลิปนะเป็นของโรมันอันนี้เป็นสีแอปเปิลบราวน์แล้วก็อันนี้เป็นสีจูบี้จุ๊บอุ้ยสีน่ารักมากสีจุ๊บก็จะทาแอปเปิลบราวน์ไปก่อนนะคะเนี่ยสีออกเนื้อส้มๆคือเราเป็นพวกแบบทาลิปสีเดียวไม่ได้จ้ะก็เติมสีจุ๊บๆข้างในกระชากจุ๊บๆเสียงร้องจุ๊บแต่ว่าเป็นยังจุ๊บจุ๊บก็คือจะร้องไงด้วยก็คือจะร้องแล้วก็คือลิปก็จะทาเนาะของอยู่คนเดียวก็ขอบคุณที่ติดตามชมลุคนี้จนจบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคแบบไปมหาลัยแบบแซ่บๆก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นเกียรติให้แก่หน้ามาปอมแล้วก็คอนแทคเลนส์บิ๊กไอควายตะลึงของเลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย